ชาวประมงนะครับในพื้นที่ปัตตานีได้บุกศาลากลางยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาจี้เรื่องของการหาทางออกเครื่องมือการทำประมงนี่แหละครับก็ขู่ได้ว่าถ้าหากไม่มีอะไรคืบหน้าก็เตรียมที่จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ขณะที่ทางด้านกลุ่มผู้ผลิตกะปิเองเคยวอนวิงวอนทางด้านรัฐผ่อนผันข้อกฎหมายแบบเหมารวมด้วยครับที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนะครับตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านจากอำเภอหนองจิกอำเภอยะหริ่งและอำเภอเมืองปัตตานีซึ่งใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือว่าไอ้โง่เป็นอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำในทะเลรอบอ่าวปัตตานีเดินทางมายื่นหนังสือเปิดผนึกให้แก่นายวีรพงษ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อนำส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีหลังจากชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเป็นประมงพื้นบ้านหรือประมงขนาดเล็กในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีได้รับความเดือดร้อนครับไม่มีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวจากสาเหตุที่ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำในทะเลได้เพราะเกรงว่าจะถูกจับดำเนินคดีในจากการที่มีการบังคับใช้มาตรา44โดยหนังสือเปิดผนึกนี้นะครับกลุ่มประมงพื้นบ้านก็มีการนัดรวมตัวกันประชุมเพื่อสอบถามปัญหาความต้องการและก็แนวทางออกของปัญหาร่วมกันเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะสรุปหัวข้อเสนอแนะในวันนี้ครับและจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้นำปัญหาความเดือดร้อนของประมงพื้นบ้านเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังนี้นี่เขาก็เขียนมาเป็นข้อเลยนะครับข้อ1ครับขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งประกาศคสช.ที่ 24/2558 ในข้อ2วงเล็บ4ที่ให้เครื่องมือลอบพับได้หรือว่าไอ้โง่นี่ชื่อเครื่องมือที่จริงๆนะครับเป็นเครื่องมือถูกยกเลิกครับข้อ2ขอให้มีหน่วยงานที่เป็นกลางเข้ามาศึกษาเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องมือลอบพับได้หรือว่าไอ้โง่เนี่ยเป็นเครื่องมือทำลายล้างเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำจริงหรือเปล่าข้อ3ในระหว่างที่ศึกษาให้ผ่อนผันชาวประมงพื้นบ้านให้ทำกินไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีข้อยุติข้อ4ครับขอทราบแนวทางแก้ปัญหาแนวทางเยียวยาแก่ประมงพื้นบ้านที่ถูกยกเลิกเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายข้อ5ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำตอบกับชาวประมงพื้นบ้านที่เดือดร้อนภายใน3วันถ้าไม่ได้รับคำตอบประมงพื้นบ้านจะเคลื่อนไหวกดดันหรือเรียกร้องต่อไปครับครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับนายวีรพงษ์แก้วสุวรรณพร้อมด้วยประมงจังหวัดปัตตานีก็ได้รับมอบหนังสือพร้อมทั้งกล่าวชี้แจงในเบื้องต้นถึงข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่กลุ่มชาวประมงได้เข้าใจพร้อมกับให้กำลังใจและก็บอกว่าให้อดทนโดยจะรีบดำเนินการส่งหนังสือไปยังรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงอย่างเร่งด่วนในส่วนของทางจังหวัดจะรอคำสั่งจากรัฐบาลว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปขณะที่ทางด้านชมรมประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานีตำบลบางนาบานานะครับจังหวัดปัตตานีเองที่ได้มีการเปิดบริการนำพานักท่องเที่ยวนั่งเรือชมอ่าวปัตตานีชมป่าชายเลนลอดถ้ำไม้โกงกางชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมหลังจากที่ต้องได้รับผลกระทบจากเครื่องลอบพับได้หรือว่าไอ้โง่เนี่ยแหละครับก็ทำให้ชาวประมงอวนลอยไม่สามารถทำประมงได้นาน2ปีเสร็จซึ่งก่อนหน้านั้นกลุ่มนายทุนได้นำเอาพื้นที่อ่าวปัตตานีเกือบทั้งหมดไปเป็นที่เลี้ยงหอยนะครับสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจึงลุกขึ้นสู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและกลุ่มทุนดังกล่าวได้แฝงตัวกับชาวประมงนำเอาเครื่องมือลอบพับได้หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไอ้โง่ซึ่งส่วนใหญ่นะเป็นกลุ่มที่เคยเลี้ยงหอยในอ่าวนี่แหละทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานีเกือบ 0,000 ครับเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับและขยายพื้นที่ลงสู่คลองต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีจนเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันซึ่งหลังจากที่มีคำสั่งคสช.ที่ 24/2558 การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ได้ออกตรากฎหมายห้ามใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบพับหรือไอ้โง่ได้สำเร็จเป็นสิ่งที่ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีรอคอยมานานขณะที่ชาวบ้านคลองเจริญวัยกลุ่มผู้ผลิตกะปิตำบล2คลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็มีการรวมตัวกัน50คนหลังจากที่ถูกศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงหรือว่าปิโป้บางปะกงกำหนดเส้นตายมา13สิงหาคมว่าห้ามใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายทุกประเภททำกินรวมถึงอวนมุ้งตาถี่แบบเฉพาะในการออกหาเคยเพื่อนำมาผลิตกะปิขายซึ่งเป็นสินค้าประจำหมู่บ้านแล้วก็เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่ทำกินกันมายาวนานนับร้อยปีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกทะเลไปหากินไกลจากชายฝั่งตามที่กฎหมายกำหนดที่3ไมล์ทะเลได้เพราะว่าเรือของชาวบ้านเป็นเพียงเรือหางขนาดเล็กที่ใช้หากินตามแนวชายฝั่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่เรือประมง
โดยอาชีพจับเคยมาทำกะปินี้จะไม่สามารถทำได้หากทางราชการกำหนดข้อกฎหมายมาแบบเหมารวมลักษณะเช่นนี้นะครับเพราะว่าเคยนั้นเป็นสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กมากจึงจำเป็นจะต้องใช้อวนมุ้งรุนเคยและอวนรอเคยในการดักจับเท่านั้นนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นครับ